ตำรวจน้ำงานเข้าอีกแล้วครับคุณแม่คนนึงมาร้องขอความเป็นธรรมบอกลูกชายเนี่ยเรือล่มอยู่ที่ล่องน้ำแล้วก็ศพหายไปปรากฏว่าล่าสุดเจอศพแล้วตำรวจน้ำเอาศพกลับเข้ามาแล้วศพหายไปหายไปได้ยังไงคุณผู้ชมครับแม่ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมนี่ครับจุดที่พยายามจะค้นหากันคือระดมกำลังค้นหาก็ยังหาไม่เจอนะครับร่างของนายวิชัยหรือว่าไตเรือช้างอายุ50ปีประสบเหตุก็คือเรือประมงขนาดเล็กล่มกลางล่องน้ำใกล้ๆกับท่าเรือแหลมฉบังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่5มิถุนายนจากนั้นชาวบ้านไปเจอร่างของนายวิชัยลอยอยู่กลางทะเลวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่6และก็แจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าจะนำร่างกลับเข้าฝั่งแต่ว่านางบงแม่ของผู้ตายเล่าให้ฟังว่าตอนพบร่างเนี่ยตำรวจน้ำไม่ให้กู้ภัยไปเก็บร่างของลูกกลางทะเลนะครับแต่บอกว่าเดี๋ยวจะนำเรือออกไปเก็บศพเองปรากฏว่าระหว่างเรือเจ้าหน้าที่กำลังลากศพเข้าฝั่งมีเรือขนส่งขนาดใหญ่แล่นผ่านมาเรือของเจ้าหน้าที่เลี้ยวหลบทำให้ศพหลุดหายไปและครั้งนี้คือหายไป12วันยังหาไม่เจอเลยครับแล้วที่สำคัญตอนนี้เรื่องมันเงียบไปแล้วก็เลยไปขอร้องกู้ภัยให้ช่วยตามหาลูกหน่อยครับถ้าครั้งแรกนะเขาป้านี่นะป้าก็รู้ไม่รู้เท่าไม่ถึงการอ่ะไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วให้พวกกู้ภัยทางบ้านเราน่ะนะทางสว่างอ่ะไปเอาศพมันก็เรียบร้อยไปแล้วอันนี้ตำรวจเขาก็บอกว่าอย่าไปใกล้ศพนะเดี๋ยวตำรวจจะไปเอาเองแล้วเห็นศพตั้งแต่ห้าโมงเย็นแล้วตำรวจลงไปเกือบสองทุ่มแล้วไปแล้วมันก็เขาบอกว่าเขาเจอศพแต่เขาเกาะไม่ทันโอ้ยใจอ่อนถ้าเจอก็โอ้ยยกมือใส่หัวอธิษฐานหลายฝากไปถึงตำรวจน้ำที่ชลบุรีนะครับคุณแม่บอกว่าช่วยเสริมกำลังตามหาศพลูกชายได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มันหลายวันแล้วอ่ะ10กว่าวันแล้วยังไม่เจอเลยนะครับ